เวลากรณีเวลาเราวางกับดักถ้าเราน้ำตื้นเราวางติดพื้นเลยครับผมวันเสียงวันเสียงโอ้โหว่าวันนี้เราจะได้ตามยอด5โลหรือเปล่าครับผมครับตั้งเป้าไว้5โลสวัสดีค่ะวันนี้ก็มีอยู่ช่องอีกพออีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะพอจะพาทุกคนมาดูวิธีการดักปลาซิวนะคะทุกคนในบ่อเนี่ยค่ะบ่อลูกอะไรนะมั้ยลูกหลังใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าพี่ต้อยอีสานพัทินเป็นยังไงแล้วก็ทํายังไงนะคะถึงจะได้ปลาเยอะๆมากๆเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะวันนี้เราก็มาร่วมกับพี่ต้อยอีสานพัทินนะครับทุกคนก็ติดตามช่องพี่ได้น้อยเดี๋ยวผมขึ้นชื่อช่องให้ที่หน้าคลิปนะครับผมก็พี่เขาก็เนี่ยครับหาปลาดักหนูนะผมมีหัวเชือกแบบขั้นเทพเลยนะทุกคนติดแน่นอนอันนี้ก็พี่ต่อนะครับผมสวัสดีครับผมโอ้น้ำลึกมากวันนี้จะพามาเลาะปลาซิวนะครับผมดักไว้เมื่อเช้านี่ทั้งหมด23อันครับผมเป็นมุ้ง20แล้วก็เป็นรอบ3อันนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังแรกกันเลยครับครับเหยื่อนี่ใช้เป็นหัวเชือกดักหนูนะครับมาดักไม่เยอะเท่าไหร่ครับผมอันนี้ไม่ค่อยเยอะครับอ๋อใช้เหมือนพ่อเลยอ่ะพี่ต่อใช่ครับผมนี่ครับครับผมหลังนี้ไม่เยอะถือว่าน้อยมากครับเดี๋ยวเป็นลุ้นหลังในกันครับครับผมเรามี20อันนะครับเราจะมาดูกันอันนี้ใช้หัวเชื้อที่ชื่ออะไรนะพี่หัวเชื้อหัวเชื้อดักหนูตำพริกแกงรอครับใช่ครับพริกแกงรอนะครับมาผสมลำครับผมสูตรทดลองครับอันนี้เอามาดักปลาซิวได้เหมือนกันใช่ใช่ครับผมเข้าเหมือนกันครับเดี๋ยวไปดูวันต่อไปเดินดีๆนะทุกคนเดี๋ยวตกน้ำมีหลังความหวังเลยครับเหยียบเหยียบปิ๊บอันนี้ดึงได้นะอ๋อดึงได้เลยเหรอพี่ดึงได้เลยนะอันนี้เป็นกระป๋องโอ้เป็นกระป๋องดูนู่นน่ะเต็มเลยโอ้เนี่ยอย่างนี้ก็ดึงขึ้นได้เลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะดึงขึ้นมานะคะอันนี้เป็นกระป๋องโมดิฟายคิดทำเองครับพี่ต่อโมดิฟายขึ้นมานะครับโอ้พี่ต่อสุดยอดเลยฮะดินเลยครับดูครับผมใช้ได้เลยนะพี่ต่อเป็นไงฮะสุดยอดเลยค่ะประสบความสำเร็จได้อันที่3แล้วค่ะนี่โอ้นะฮะสู่พี่ต่อนะครับผมเอืออุ้ยอุ้ยอุ้ยหลุดเลยทองไว้เนี่ยอ๋ออันนี้มาประกอบกันเพราะว่าอะไรพี่ต่อทางเข้ามันครับอ๋อทางเข้ามันต้องใส่เหยื่ออ๋อเนี่ยค่ะอันนี้เยอะนะพี่ต้อเนาะอันนี้เยอะกว่าแน่นเลยนี่ครับผมพี่ต้อประดิษฐ์เองหมดเลยอ่ะอันนี้ประดิษฐ์เองครับผมอันนี้เป็นอะไรพี่ต้อสูตรทดลองอยู่ใช่มั้ยครับสูตรทดลองครับเดี๋ยวเราจะได้เจอสูตรจริงๆกันเร็วๆนี้นะฮะอันนี้ทดลองอยู่นะผมหรือว่าถ้าใครอยากจะประดิษฐ์อะไรแบบนี้พี่ต้อก็ลง YouTube ไว้ใช่มั้ยพี่ลงสอนไว้นะคะไปติดตามได้ค่ะช่องพี่ต้อฐานพัฒน์นะครับผมขึ้นไว้ให้นะคะทุกคนอีกหลังนึงพี่ต้อจะลงไว้เอามาถึงช่วงหลังแห่งความหวังของพวกเราแล้วนะครับผมปกติไม่เคยพลาดนะหลังเนี้ยเฮ้ยพี่ต้อคอนเฟิร์มว่าไม่พลาดจะเป็นยังไงเฮ้ยเงียบเงียบอ่ะหลังแห่งความหวังพวกเราหลังแห่งความหวังพวกเราหลังแห่งความหวังพวกเราโอ้ยไม่หวังเลยเท่ากับเมื่อกี้เลยเท่ากับหลังแรกเลยไม่เยอะเท่าไหร่ครับเนี่ยครับผมดูสดๆครับครับผมดินเลยฮะครับผมไปลังต่อไปกันอันที่4ครับผมน่าจะมีตัวครับอันที่4อันนี้5นะครับผมมาแล้วฮะเท่าๆกันนะเท่าๆกันครับผมอันนี้ดักที่บ่อลูกรังนะครับทุกคนไปครับอันนี้600อยู่เราต้องห้อยน้ำไว้ทำไมนะพี่ต่ออันนี้คือมันลึกไงเราเลยต้องให้มันอย่างเงี้ยให้มันลอยอยู่ปกติเอาอย่างนั้นมันถึงพื้นไงวางพื้นได้อันนี้มันลึกไงพอปลาซิวมันจะไม่หากินลึกมันจะหากินผิวน้ำปลาซิวนะพี่ใช่ปลาซิวจะหากินผิวน้ำนี่เป็นความรู้นะทุกคนใช่ครับเราพักเรื่องพึ่งมารู้เรื่องปลากันมากนะชอบไอ้กระบอกนั้นมากเลยอ่ะโคตรเก่งประดิษฐ์เองด้วยอ่ะมันมีรอบอีกอันนึงรอบเขียวๆคล้ายๆลักษณะคล้ายๆจะเป็นตะไคร้ตะไคร่บ้านพี่นี่ต้องเยอะมากแน่เลยนะเฉพาะตะไคร่ดักปลาน่าจะ40พื้นนะโอ้ที่ให้หนูไปวันนั้นนะใช่ใช่ครับหนูลอกกันไกด์ตัดลอกกันไกด์ตัดลอกกันไกด์ตัดแกะไม่ออกแกะหนูแกะไม่ออกอ่ะพี่โตมาดักไว้กี่วันแล้วเนี่ยนะดักเมื่อตอนเที่ยงนี้เองครับผมอ๋อเพิ่งเที่ยงนี้เองครับผมไม่ธรรมดาจริงๆนะตัวปลาซิวมันออกหากินกลางวันครับผม
ต้องดักกลางวันนอกจากกุ้งกุ้งดักกลางคืนกุ้งกลางคืนปลาซิวกลางวันใช่ใช่ครับแล้วถ้ากุ้งนี่ไปดักที่ไหนพี่กุ้งต้องไอ้นะไอ้ที่พาไปตีมิ้มวันนั้นไอ้คลองซับเพวันกิโลหกอ่ะโอ้โหน่าจะ10เมตรได้มั้งเนี่ยบ่อนี้โอ้โหลึกมากใครว่ายน้ำไม่เป็นนี่อันตรายเหมือนกันเนาะอันตรายมากเป็นบ่อเขาแค่ใช้ประโยชน์ไม่ได้นอกจากขุดดินไปแล้วนะโอ้ทุกคนดูว้าวอย่าปูหลังนี้น่าจะเยอะกว่าจริงกว่าคะนี่น่าจะเยอะโอ้ยเสียงดินนะฮะทุกคนประมาณครึ่งโลได้มั้งนะครับโอเคอยู่นะพี่ต่อเยอะมากอ่ะเยอะกว่าอันที่ผ่านมาเยอะเลยเยอะกว่าทุกหลังเลยโอเคค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปฝั่งนู้นกันบ้างนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะไล่เก็บที่เราทำมาเนี่ยค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมยกเองนะพี่ไปยกนี่ไม่หนักหรอกจ้ะปลาซิวมันหมาแน่วันนี้เจอเลยนะคะหัวเชื้ออันนี้เป็นสูตรทดลองใช่ไหมพี่ต้อใช่ครับผมสูตรทดลองนะคะทุกคนสูตรทดลองหัวเชื้อดักหนูมาดักปลาซิวไหวไหมไหวจ้าไหวดอบอกว่าน่าจะเยอะหลังนี้น่าจะเยอะนะครับผมหลังไม่รู้ว่าจะเอาขึ้นยังไงนะเพราะว่ามันชันดูครับเห็นไหมขาวๆโอ้สูงมากเลยนะพี่นะเยอะอยู่ครับผมน่าจะครึ่งโลน่าจะได้ไม่ถึงครึ่งโลแล้วนะนี่ครับผมเดี๋ยวนะนี่โอเคค่ะทุกคนนั่งสามล้อไปแล้วนะคะตอนนี้สนุกดีค่ะสนุกใกล้ๆกันเนาะพี่ต้อเนาะดักใกล้ๆกันโอเคอยู่นี่2หลังอยู่นี่อีก2หลังค่ะทุกคนแต่ลงไม่ได้ทันนู่นโหอยู่นู่นเลยเหรอพี่ต้อใส่ขวดน้ำลอยอ๋อคือว่าเราเอาขวดน้ำลอยไว้อย่างเงี้ยนะพี่โอ้ฝั่งมันชันมันวางถึงพื้นไม่ได้ไงอ๋อนู่นนะคะขวดน้ำนู่นเราต้องใช้เป็นเกียร์นะลอยค่ะก็ดึงใช้ได้ไหมพี่ต้อโอ้เยอะเยอะมากเลยเยอะๆหลังเนี้ยหลังนี้เยอะมากเลยเยอะเลยนะคะอันนี้ครับพี่ต้อลังดึงขึ้นมาครับผมมันสูงนะทุกคนดึงเหมือนแบบจากหน้าผานะฮะงูครับติดงูด้วยฮะติดงูด้วยไหนอะพี่โอ้งูปลางูปลาเหมือนปลาไหลอะนะพี่มันคือปลาไหลใช่ไหมงูปลาอ๋อคืองูงูมันเข้าไปกินปลาซิวครับผมอิ่มจนตายอิ่มจนตายอิ่มจนตายเยอะจัดเรื่องจริงไว้เนี่ยจริงอะก็คือว่ามันกินจนตายได้หรอจนหายใจไม่ออกอะแน่นท้องจัดโอ้เรื่องจริงอะเนี่ยนึกว่าพูดแบบตลกแน่อิ่มจนตายนี่เราก็เรียกว่าปลาหมอตายเพราะปากนี่ไอ้งูปลาตายเพราะปลาซิวงูหอยเชอรี่เยอะเลยนะขยับเนี่ยเอาสามโลฟังเสียงโอ้ยแน่นนะดูครับดูโหเยอะบอกแล้วหลังเนี้ยความหวังเนี่ยทุกคนถึงโลไหมพี่ต้อเนี่ยน่าจะประมาณโลครับผมโอ้โหเยอะจัดฮะเดี๋ยวจะเคาะน้ำให้มันชัดจะเห็นครับนี่ฮะโอ้โหหลังความหวังครับโอ้เกือบโลนะคนน่าจะเกือบโลน่าจะโลได้อยู่แล้วโอ้โหหนักนักฮะตัวใหญ่อะแล้วปลาซิวบ่อนี้ไม่ขมด้วยนะครับบอกก่อนนะเพราะบางคนบอกว่าปลาซิวเนี่ยเอาไปเอาขี้เอาอะไรตัวนี้ไม่ขมครับทอดกินกรอบๆนี่ไม่มีขมครับแต่ถ้าบ่ออื่นจะขมเกี่ยวว่าเป็นเพราะบ่อลูกรังมั้ยพี่ต่อใช่ครับผมเพราะว่าบ่อลูกรังเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีวัชพืชกินมันจะกินแต่ตะไคร่น้ำบ่ออื่นที่มันขมเพราะอะไรมันกินหญ้ากินผักบุ้งกินอะไรมันจะขมแต่บ่อนี้โคตรอร่อยไม่ขมแล้วก็มันคุณ FC ถามเมื่อไหร่จะไปดักหนูโหดักไม่ได้หวนตกมาดักยังไม่ได้กินข้าวเช้านะรีบดักทิ้งๆเลยสังเกตดูถ้าตรงไหนน้ำใสมากๆจะไม่ค่อยมีปลาซิวอ๋ออันนี้คือเทคนิคแต่ตัวนี้ก็มีอยู่
มีอยู่มีโอ้โหเยอะเหมือนกันนะเนี่ยได้อยู่นะฮะโอ้โหวันนี้หลายโลฮะดูแล้ว เทคนิคการดักนะครับดักปลาซิวก็เวลากรณีเวลาเราวางกับดักถ้าเราน้ำตื้นเราวางติดพื้นเลยครับผมวางติดพื้นพอเราวางกับดักเสร็จปุ๊บเราตีน้ำครับตีน้ำให้น้ำมันกระเพื่อมมีเสียงดังปลาซิวจะมาตอมครับผมหรือกรณีถ้าเราดักน้ำลึกเราตีน้ำไม่ได้เราเอาก้อนหินก้อนใหญ่โยนลงข้างๆครับให้มีเสียงดังปลาซิวจะมาตอมกับดักเราครับผมโอเคครับเป็นเทคนิคครับผมนะฮะคนเราเป็นเทคนิคแล้วฮะรอบหน้าเราจะไปแย่งพี่ต่อดักมาเลยเยอะเยอะสุดคือบ่อนี้แหละก็คือแล้วก็บ่อนี้แล้วก็มีบ่อในนี่แต่มันเอายากลึกแล้วเราก็มาถึงตอนจบครับทุกคนอวสานแล้วครับผมอันสุดท้ายฮะเราจะมาดูว่าผลลัพธ์ของวันนี้เราจะได้กี่โลนะครับเงียบเงียบไหมเงียบไหมเงียบไหมมีครับผมได้อยู่นะสวยๆครับ ได้อยู่นะครับทุกคนก็เดี๋ยวไปดูผลงานกันที่บ้านนะครับผมเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะครับดูหน้าของหัวเชื้อเป็นไงนะครับถือว่าผ่านนะครับผมคนบ้าทำนะครับผมเอาหัวเชื้อดักหนูมาดักปลาซิวนะครับผมเป็นการทดลองนะครับผมของพี่ต้อยท่านพัดถิ่นนะฮะทำอะไรไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องแล้วนะฮะดักหนูอย่างเงี้ยใช้รองเท้าดักฮะดักปลาซิวก็หัวเชื้อดักหัวเชื้อดักหนูมาดักปลาซิวนะโอเคเดี๋ยวไปสรุปผลงานที่บ้านครับผมดักเมื่อวานที่สี่เดือนเมษายนเมื่อวานเรามาดักวันนี้คนเติบที่ได้มานะครับผมไม่ได้อยู่บ้านพี่ต้อเลยนะจะมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้กันกี่โลนะครับผมกินน้ำก่อนเด้อนะคอแห้งกันก็เป็นวิธีการแกะนะคะนี่ครับดูครับหลังนี้น่าจะโลครับเน้นๆนะดูครับหอยเชอรี่เชื้อเรียเยอะก่อนนี่เป็นหัวเชื้อนะครับที่พี่ต่อทำดักหนูใช่ไหมพี่ต่อใช่ครับหัวเชื้อตำพริกแกงรอครับผมครับผมอันนี้มีจำหน่ายนะครับก็สนใจก็ไปทักได้ที่เพจเลยนะครับผมหรือว่า Facebook ครับพี่ต่ออีสานพัดถิ่นครับมีช่อง YouTube ด้วยนะครับช่อง YouTube ก็พี่ต่ออีสานพัดถิ่นเหมือนกันนะครับผมโอ้เยอะนี่ผมว่าจะลอยละกะหรี่สวัสดีค่ะดูว่าวันนี้เราจะได้ตามยอด5โลหรือเปล่าครับผมครับตั้งเป้าไว้5โลนี่ก็6โลเป้าไว้5โลแล้วครับยอดโอ้โหเป้าครับ6ครึ่งฮะตอนแรกเหมือนจะไม่ถึงนะพี่ดอนมาถึงมันโดนช่วงหลังๆใช่มาได้ช่วงหลังๆนะคะทุกคนนี่สุดยอดเลยค่ะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นหัวเชื้อทดลองพี่ต้อนะครับผมสุดยอดเลยอันนี้เป็นขนาดทดลองนะคะทุกคนยังได้เยอะขนาดนี้เลยแล้วถ้าได้สูตรสมบูรณ์จริงๆจะได้เยอะขนาดไหนนะพี่ต้อเนาะเราไปดูในคลิปเก่าได้นะครับค่ะไปดูในคลิปเก่าได้นะคะเดี๋ยวจะแปะไว้ให้นะคะคลิปเพจนะคะทุกคนนี่เยอะมากแล้วก็หนักมากด้วยครับผมยังไงก็อย่าลืมนะครับผมเข้าไปติดตาม YouTube นะครับผมพี่ต้ออีสานพัดถิ่นนะครับแล้วก็ Facebook นะครับผมสำหรับใครที่สนใจหัวเชื้อนะครับใช่ค่ะก็สั่งได้เลยครับพี่ต้อยอีสานพัดถิ่นนะครับผมสวัสดีครับต้อยอีสานพัดถิ่นครับผมกินแบบบ้านๆครับผมสไตล์อีสานสไตล์อีสานนะคะเดี๋ยวนี้พี่ต้อจะไปทำอะไรนะไปทอดกินจะทำปลาจ่อมง่ายหน่อยเดียวน่าจะทำปลาจ่อมนะคะทุกคนโอเคครับผมโอเคค่ะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันต่อไปคลิปหน้านะคะที่เพจหญิงพลอยด้วยนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พลอยด้วยนะคะบ๊ายบาย